โดนตัดสิทธิ์เที่ยวนี้เดนก็ไม่รู้สึกนะคะว่าคุณช่อจะมีความรู้สึกเป็นยังไงเสียใจมากไหมคะคือจะพูดว่าไม่เสียใจไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็จะเฟกไปเนาะคือเราโดนอะไรแบบนี้ในแวบแรกเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกว่ามันเรียกว่าอะไรดีมันถูกกระทำแบบไม่อายุที่ทำไม่อยู่ที่ทำอ่ะคือพอความอายุที่ทำมันเกิดกับเรามันก็จะเซ็งๆนิดนึงว่าอีกแล้วหรอคือฉันโดนอีกแล้วหรอโดนตัดสิทธิ์10ปีแล้วก็โดนตลอดชีวิตชอบคิดว่ามันเป็นความรู้สึกเซ็งแบบทำไมมันเกิดความอายุที่ทำไม่เป็นไรครับแต่เด่นมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวนะคะว่ามีคนเขาบอกว่าเออมันคือการประหารชีวิตทางการเมืองของช่อคำนี้เด่นไม่แน่ใจว่าการใช้คำนี้จะเหมาะกับคดีของช่อไหมเธอรู้สึกแบบนี้ไหมถ้าจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการประหารชีวิตก็ต้องบอกว่าดิฉันมี9ชีวิตอะค่ะเพราะว่าโดนประหารไปแล้วรอบหนึ่งคือหลายคนอะลืมว่าช่อโดนตัดสิทธิ์ไปแล้ว10ปีแล้วก็อยู่ในเส้นทางการเมืองมาโดยตลอดคือการถูกตัดสิทธิ์รอบแรกเนี่ยไม่ได้ทำให้เรากระเด็นออกไปจากการเมืองตามที่คนตัดสิทธิ์เขาคาดหวังนะคะก็ทำงานต่อเนื่องไปช่วยหาเสียงยังคงเป็นปากเป็นเสียงด่ารัฐบาลอยู่ทุกวี่ทุกวันนะคะอาจจะเป็นไปได้ไหมคะอ๋อนี่ไงมันยังไม่เข็ดมันยังไม่หลับนะมันยังทำต่อก็ต้องพูดกลับว่าคนที่ตัดสินไม่เข็ดไม่หลับหรอคะว่าตัดไปแล้วรอบนึงก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นก็ยังจะตัดต่อเออจะมองมุมไหนจะมองมุมไหนเนี่ยนะคะเมื่อกี้เดียนถามคำถามหนึ่งเดียนก็คิดนะคะชอบตอบแบบไหนก็คงจะโดนหมดหนึ่งไม่ยุติธรรมทำไมจะไม่ยุติธรรมโดนแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองเดียนไม่รู้สึกอะไรค่ะเดียนไม่เสียใจไม่ได้รู้สึกอะไรเลยด้านขนาดนี้เลยเหรอยังไม่รู้สึกอีกเหรอเดียนว่าชอบทำอะไรชั่วโมงนี้ชอบโดนหมดคิดไหมคะก็ถ้าบอกว่าด้านอาจจะฟังดูแรงแต่ถ้าบอกว่าทนนี่ทนจริงๆนะคะค่ะคือการทำงานการเมืองในประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณไม่ด้านไม่ทนเนี่ยคุณก็ถอดใจตั้งแต่10วินาทีแรกคือมันโดนอะไรเยอะในการทำงานการเมืองแล้วช่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทำตัวแบบกากันเกินไปหรือเปล่าหรือเรามันฝีปากมันกล้าเกินไปหรือเปล่าทำให้อย่างที่อาจารย์บอกอะทำอะไรก็ผิดหมดเนาะแต่งตัวยังไงก็ผิดทำผมอะไรคือแล้วพอเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็จะโดนเรื่องไร้สาระนะเดี๋ยวว่าโดนจับจ้องโดนจับจ้องที่จะแบบคอมเมนต์ให้เสียหายตลอดเวลาจากกลุ่มคนหรืออะไรเดี๋ยวไม่รู้นะคะการที่เราโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตครั้งนี้เนี่ยคือโดนอะไรบ้างคะยังช่วยหาเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะยังทำได้คืออันเนี้ยต้องบอกว่าเวลาเมื่อกี้อาจารย์พูดว่ามันไม่ยุติธรรมยังไงมันก็ยุติธรรมแล้วสิคนอื่นเขาก็โดนเหมือนกันไม่ใช่เธอโดนอยู่คนเดียวชอบต้องบอกว่าจริงๆอ่ะจะต้องใช้โอกาสนี้พูดว่าคนที่โดนกระทำอย่างอายุติธรรมยิ่งกว่าช่อคือคุณปรินาค่ะเพราะว่าช่อโดนตัดสิทธิ์เนี่ยโดนตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งหมายความว่าคุณลงตั้งแต่นายกอบต.จนถึงส.ส.เนี่ยคุณลงสมัครไม่ได้แล้วก็รับตำแหน่งทางการเมืองอย่างรัฐมนตรีเนี่ยรับไม่ได้นะคะแต่ว่าสิทธิ์ในการไปเลือกตั้งยังอยู่เมื่อเราไปเลือกตั้งได้หมายความว่าเราเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้นะคะแต่คุณปรินาเนี่ยนอกจากจะโดนตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตซึ่งก็เหมือนกันกับช่อที่ช่อโดนแต่คุณปรินาโดนตัดอีกหนึ่งสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ไปเลือกตั้งโดน10ปีชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ๆๆๆเอ้ยเต็มไปหมดเลย